สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับในวันนี้เราจะนั่งรถไฟไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนะครับตอนนี้เรามาถึงด้านในแล้วนะครับทุกคนตอนนี้คือเป็นรถขบวนที่9ที่จะไปจากกรุงเทพมหานครไปถึงเชียงใหม่นะครับเป็นรถด่วนพิเศษรอบเวลา 6:10 นาทีจะถึงเชียงใหม่ 7:15 นาทีนะครับตอนนี้เราถึงขบวนรถของเราแล้วนะครับเป็นขบวนที่10นะครับกรุงเทพมหานครเชียงใหม่จะออกประมาณ 6:10 นาทีนะครับนี่คือบรรยากาศภายในรถไฟที่เราเดินทางไปนะครับเป็นรถไฟด่วนพิเศษนะครับมีเลยเป็นกรุงเทพมหานครนะครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่เขาจะมีเป็นประมาณแบบนี้นะเป็นที่นั่งแล้วก็มีที่วางแก้วมีที่วางจานต่างๆอยู่อย่างนี้ด้านนี้นะครับนี่ดึงขึ้นมาก็จะสามารถวางของต่างๆได้แล้วก็ด้านบนก็จะเป็นที่นอนอีกหนึ่งที่นะครับสำหรับเราจองเตียงล่างไว้นะเนี่ยฝั่งเนี้ยมันจะเป็นเตียงล่างเดี๋ยวเขาจะปูตอนเย็นให้นะครับเป็นที่นอนของเราเดี๋ยวเราให้ดูนะครับนี่เลยก็จะเป็นด้านล่างแบบนี้ก็จะมีแบบว่าผ้าปูที่นอนแล้วก็อยู่ด้านข้างอันนี้จะมีเป็นผ้าห่มนะครับผ้าห่มมีหมอนเนี่ยหมอนกับผ้าห่ม2อันที่เขาเอามาปูให้ใช้เวลาปูแป๊บเดียวเองอะไปเดี๋ยวนอนกันดีกว่านะครับตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงแล้วเนี่ยดูทุ่ม25นาทีเราจะถึงเชียงใหม่ประมาณ 7:15 นะครับเดี๋ยวตอนเช้าสัก 6:00 เช้าเรามาดูวิวกันตอนนี้มืดตอนนี้เราถึงที่สถานีเชียงใหม่แล้วนะครับกับรถไฟนอนของเราในวันนี้นี่เลยสถานีเชียงใหม่ตอนนี้เป็นเวลา 7:18 นาทีกับ 7:20 แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปตลาดสดไปหาอะไรรับประทานตอนเช้ากันนะครับก่อนที่จะไปนั่งรถตู้นะครับจากเชียงใหม่เนี่ยไปแม่กำปองกันนะครับนี่คือวัดสันปากคอยนะครับอยู่ตำบลวัดเกตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันด้านหน้าของเรานี่คือวิหารวัดสันปากคอยนะครับกำลังบูรณะซ่อมแซมนี่แล้วก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะภายในวัดอันนี้เป็นเชิญบริจาคเงินช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรอาพาธนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำบุญด้วยกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สะพานนวรัตน์นะครับนี่เลยบรรยากาศรอบด้านของเราสะพานนวรัตน์เดี๋ยวเราจะเดินตรงไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปกาดหลวงหรือว่าตลาดวโรรสนะครับแต่ว่าก็จะเดินดูชมวิวแล้วก็เข้าวัดทำบุญกันไปเรื่อยๆนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ20นาทีนะครับเดินจากสถานีรถไฟแต่ถ้าท่านไหนไม่อยากเดินเนี่ยสามารถที่จะนั่งรถแดงจากสถานีรถไฟมาที่กัดหลวงหรือว่าตลาดวโรรสได้นะครับคนละ30บาทนะครับตอนนี้เราถึงที่วัดอุปคุตแล้วนะครับตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่เดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระในวัดอุปคุตกันเป็นทางผ่านระหว่างการเดินไปที่กัดหลวงนะครับThank you.
ำบุญที่วัดอุปคุตนะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมีศาลเจ้ากวนอูมีตลาดผ้าพื้นเมืองตลาดมงตลาดวโรรสอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในนี่เลยมีป้ายบอกว่าตลาดวโรรสตอนเช้าก็จะมีปลาท่องโก้ขนมนมเนยนี่ภายในตลาดวโรรสเดี๋ยวเราเดินพาเที่ยวก่อนนะครับใส่หน้ากากอนามัยยินดีต้อนรับเข้าสู่ตลาดวโรรสก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะมีของกินของใช้ฝั่งนี้ก็จะเป็นของกินของกินของกินของฝากเพราะอันนี้จะเป็นแบบของกินของฝากหมูเห็ดเป็ดไก่มีข้าวนึ่งมีอะไรมีแอปเปิ้ลด้วยวันนี้ร้านคุณป้าเป็นร้านของสดผลไม้สดแอปเปิ้ลเห็ดมีของเฮ้ยเนี่ยพริกมาล่ามีพริกมาล่าเผ็ดสะใจด้วยพริกมาล่าเผ็ดสะใจขนมจุยอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้ของว่าเยอะมากลำไยอบแห้งนี่คือบรรยากาศตลาดวโรรสเขาจะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีแบบของแห้งของกินเดี๋ยวเราทะลุฝั่งด้านนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งไปดูตลาดสดดีกว่านะครับว่าตลาดสดเขามีอะไรกินบ้างนี่กิน25บาทโอ้นี่มีผลไม้ไม่รู้กี่สุขภาพขนมอุ้ยอันนี้ด้วยอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้ขนมเตียนอันนั้นข้าวต้มข้าวเปียกได้ไหมข้าวต้มข้าวต้มเป็นมัดข้าวต้มสามเหลี่ยมนี่เรามาซื้อของกินตอนเช้านะครับแล้วทุกคนออกจากตลาดวโรรสตลาดต้นลำไยนะครับเลี้ยวขวามาหน่อยนึงแล้วก็มาเลี้ยวขวาอีกรอบนึงนะครับเนี่ยก็จะมาเจอสะพานลอยนี่ฝั่งด้านหน้านู้นที่เราเห็นแบบเป็นรถตู้คือมันจะอยู่ตรงข้ามกับกาดดอกไม้นี่คือกาดดอกไม้นะครับเขาก็จะขายดอกไม้ต่างๆนานาเนี่ยสะพานลอยแล้วพอเรามาเห็นสะพานลอยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะใช่ละเดินไปนี่นะครับเราอยู่ที่ร้านโกเหน่งปาท่องโกฟู้ดแอนด์ดริงก์แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับประทานกันด้านในอุ้ยเห็นแล้วสิปาท่องโกไปเต็มตัวสักเราได้มาแล้วนะครับไดโนเสาร์ของเรา1ตัวมีไดโนเสาร์แล้วก็มีปาท่องโกธรรมดาแล้วก็มีนมร้อนนะครับซันนี่กินหางไดโนเสาร์ซันนี่กินหางไดโนเสาร์ขาดปากไดโนเสาร์หายแล้วปากไดโนเสาร์หายหัวไดโนเสาร์หายตอนนี้เราอยู่ที่สะพานจันทร์สมอนุสรณ์ขัวแขกนะครับก็จะเป็นสะพานที่อยู่ใกล้ๆกับท่ารถไปแม่กำปองนะครับนี่เลยก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำตอนนี้เราอยู่ที่วัดเกตการามพระเกตแก้วจุฬามณีนะครับเราก็คือเดินมาจากสะพานฝั่งด้านนู้นนะครับที่อยู่ตรงตลาดวโรรสนะครับแล้วก็เดินข้ามมาเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในเพื่อที่จะไปไหว้พระกันนะครับได้ดอกไม้มาแล้วนะครับแบบนี้มีเทียน2แล้วก็ดอกไม้
ไปเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันฝั่งด้านนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำบุญนะครับนี่เลยครับช่วยค่าน้ำค่าไฟอันนี้จะเป็นเงินที่ได้รับมาตอนนี้ 11:30 นนะครับเหลืออีก10นาทีเราจะเดินทางสู่แม่กำปองกันนะครับนี่ก็คือเป็นท่ารถเข้าสะพานน้ำพุร้อนสันกำแพงแล้วก็ตรงไปแม่กำปองนะครับของเราจะขึ้นไปรอบ 11:00 นจะอยู่ที่คนละ150บาทนะครับไปกลับก็300บาทแต่ว่าตรงนี้ต้องจองมาก่อนนะครับนี่ตอนนี้ขึ้นกำลังจะขึ้นรถกันแล้วนะครับแจ๊กแอนและกิฟต์ติดต่อรถชาวบ้านที่นี่ได้เลยนะครับขอบล็อกเบอร์เขาก่อนได้เลยแล้วเดี๋ยวท่านไปรับถึงที่พักแต่ถ้าไม่อยากเดินก็ติดต่อรถได้เลยนะครับส่งให้ถึงที่พักเลยนะที่เราข้างหน้านี่คือเรากำลังจะจองรถไปกิฟต์กันนะครับพรุ่งนี้เช้านี่เขาจะมีลานจอดรถตรงนี้จะเป็นลานจอดรถของโรงเรียนนะครับเนี่ยโรงเรียนรถตู้ก็จะมาจอดตรงนี้เหมือนกันเนี่ยมีลานจอดรถอยู่บรรยากาศประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะจองพอเราจองพรุ่งนี้เช้านะครับก็จะไปกิฟต์ฟินกันแต่เช้านี่นะครับลุงนึกของเราที่เราจองไว้นะครับนี่ก็คือจะอยู่ติดกับที่จอดรถพอดีเลยนะครับสามารถที่จะลงรถตู้แล้วก็เดินเข้ามาด้านในแล้วก็จองที่จะไปกิลฟินก็สามารถที่จะจองตรงข้ามนี้ได้เลยมาขึ้นไปที่พักกันดีกว่านะครับอยู่ใกล้ๆนี่บรรยากาศตอนเช้าๆก็จะเป็นวิวหมอกสวัสดีครับนี่นะครับลุงนึกบ้านดอกเมี่ยงแอดแม่กำปองนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศห้องกันก่อนตอนนี้เราจะได้เป็นบ้านหลังเล็กนะครับอยู่ด้านนี้ด้านหน้านี้มีตู้เย็นนะครับมีน้ำเปล่าให้ตู้เย็นเนี่ยด้านหน้าห้องของเราก็จะมีเป็นโต๊ะให้ดื่มชานะครับเนี่ยฝั่งด้านนี้ก็จะมีเป็นน้ำเปล่ามีช้อนมีอุปกรณ์แก้วต่างๆแล้วก็ชากาแฟโอวัลตินพวกนี้นะครับให้ดื่มได้ฟรีนี่เลยบรรยากาศรอบข้างอยู่ข้างหน้านี้คือที่เราลงรถเมื่อสักครู่นะครับลงรถตู้ปุ๊บเดินขึ้นมาด้านบนก็คือถึงที่พักเราเลยแล้วกาแฟร้านกาแฟที่เป็นสะพานสวยๆจะอยู่ด้านข้างตรงนี้ครับเดินย้อนกลับไปอีกนิดเดียวก็ถึงร้านกาแฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศในห้องพักของเราก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ตรงนี้มีทีวีให้นั่งรับประทานตอนเย็นเนี่ยเขาสามารถที่จะสั่งเป็นหมูกระทะมานะครับที่พักเขาจะมีเป็นกระทะให้ด้วยไปดูในห้องกันดีกว่าห้องพักของเราวันนี้นี่เลยฝั่งนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยมีเตียงใหญ่2เตียงแล้วก็มีเตียงเสริมเตียงเล็กนะครับนอนได้3คนเลยนะครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวดูหน้าต่างตรงนี้ด้วยนี่ก็จะมีแบบวิวทุกคนตอนนี้ขึ้นมาแล้วอากาศหนาวมากคือมันไม่ได้ถึงกับหนาวแบบสั่นนะแต่มันอากาศเย็นนะครับเนี่ยก็จะมีแบบไม้แขวนเสื้อไปให้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในบรรยากาศในห้องน้ำกันดีกว่านี่เลยบรรยากาศในห้องน้ำของเราหูห้องน้ำโอ้โหพื้นเย็นมากก็เนี่ยบรรยากาศภายในห้องน้ำนะครับสวยงามตามท้องเรื่องเอาไว้ต่อนี่บรรยากาศสวยๆดีนะทำห้องน้ำฝั่งนี้คือฝั่งนี้อาบน้ำฝั่งนั้นก็จะเป็นแบบขับถ่ายทั่วไปล้างหน้าอะไรเงี้ยครับโอเคดีนะเนี่ยมีแสงสว่างจากธรรมชาติเข้ามาด้วยดีมากเลยบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราออกไปดูบรรยากาศริมด้านนอกกันด้วย
ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรอบของที่พักลุงนึกโอ้นี่อันนี้จะเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับลุงนึกบ้านดอกเมี่ยงแอดแม่กำปองนี่เป็นแบบนี้นี่นะครับเบอร์ติดต่อ0933165590ลุงนึกบ้านพักดอกเมี่ยงอันนี้คือด้านบนก็จะเป็นที่พักนะครับมีห้องหลายห้องแต่ว่าของเราจะเป็นพักหลังเล็กอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือบรรยากาศดีมากเลยทุกคนอากาศเย็นสบายมากมาก็อาจจะต้องพกเสื้อกันหนาวหรือเสื้อแขนยาวมานิดนึงเพราะวันอากาศเย็นไม่ได้ถึงกันหนาวแต่อากาศเย็นสบายนี่นี่วิวตรงนี้นี่ตรงนี้จะเป็นจุดนั่งถ่ายรูปได้ด้านบนนั้นคือที่พักของเรานะครับแล้วก็ด้านซ้ายนี่คือโรงเรียนนะครับแล้วก็มาเราจะเดินออกมาด้านหน้านี่อันนี้เขาจะมีเป็นสถานที่นำเที่ยวรับส่งกิฟฟินเจแอนเดี๋ยวเราจะเดินออกไปร้านกาแฟกันนะครับอยู่ฝั่งด้านนี้กันถ้าเข้าไปในหมู่บ้านไปด้านซ้ายมือนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปร้านกาแฟที่เขาจะมีแบบสะพานยาวๆนะครับให้เราถ่ายรูปอันนี้คือเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแม่กำปองนะครับศูนย์กิจการกองทุนชุมชนบ้านแม่กำปองเดี๋ยวเราจะเดินไปทางฝั่งด้านนี้ไปดูกันเพราะว่านี่อันนี้ต้นดอกลำโพงเดี๋ยวไปดูกันว่าสวยจริงหรือเปล่าโอ้ยแม่น้ำลำธารตอนนี้มาถึงที่ร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างกันโอ้โหนี่เขาก็จะอยู่ริมน้ำบรรยากาศก็จะร่มรื่นไปดูท่านนี้กันดีกว่าสั่งสินค้า1ท่านสั่งออเดอร์1อย่างหรือติดต่อชำระค่าขึ้นสะพานความที่ก็คือสั่ง1ท่าน1ออเดอร์ก็จะได้ขึ้นไปที่สะพานเพื่อถ่ายรูปหรือชำระเงิน100บาทต่อท่านเนี่ยนะครับก็จะขึ้นไปบนสะพานไปเดี๋ยวเราไปด้านนี้ดีกว่าเท็ดดูนี่คือบรรยากาศภายในร้านเท็ดดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะรับประทานอะไรกันดีสวัสดีครับนี่เพิ่งเห็นน้องน้องน้องไม่สนใจน้องไม่สนใจเอามีปั่นไหมครับชาเขียวปั่นนะครับอันนี้เป็นด้านนอกนะครับดูบรรยากาศก็จะอยู่ประมาณนี้นี่เลยเขาก็จะมีแบบว่าโซนด้านในร้านโซนด้านนอกร้านนะครับแล้วก็มานั่งชมบรรยากาศชิวๆฝั่งด้านนี้อันนี้คือเป็นบรรยากาศดีมากตอนเย็นน่าจะสวยนะเปิดไฟสบายๆนู่นเขาไปถ่ายรูปกันอยู่ด้านบนอันนี้คือสะพานถ้าเราไม่ได้ซื้ออะไรเราก็ต้องจ่ายคนละ100บาทนะครับแต่ถ้าเราซื้อของเนี้ยก็คือคนละ1ออเดอร์อะไรก็ได้อาจจะน้ำคนละ1แก้วนะครับก็จะขึ้นไปบนสะพานตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปด้านบนนู้นนะครับเราจะขึ้นไปบนสะพานของเราไปดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่เป็นร้านกาแฟร้านแรกที่เราพามานะครับเดี๋ยวเราจะไปตะเวนนะเรามีเวลาอยู่ที่นี่3วัน2คืนไปเดี๋ยวเราไปฝั่งด้านนู้นกันนะครับโอ้ยมันทุกคนมันโยกเยกเอ้ยมันโยกเยกโยกเยกเขาออกทางนั้นได้ไหมอ่ะโอ้ย
เฮ้ยทุกคนคือตอนอยู่ข้างล่างอ่ะเห็นคนกรีดแล้วก็กรีดอะไรแค่นี้เองพอดูด้านล่างเอ้ยสูงเหมือนกันแล้วพอเรามาเดินด้านบนทุกคนดูมันมีเหล็กเป็นเหล็กแต่ละซี่ใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีแบบเป็นคล้ายๆเป็นซี่เหล็กไปแล้วเราก็จะเดินพอเดินปุ๊บมันก็จะโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาเฮ้ยนี่ครับมันก็จะโยกไปโยกมาระหว่างที่เราเดิน คิดว่าไงอะ เอ้ยขาก็สั่นอยู่นะนี่เลยบรรยากาศอยู่ด้านหน้าไปเดี๋ยวเราเดินไปด้านหน้ากันนะมันสั่นมันโยกไปเยกมามันก็เลยเดินยากนะดื่มชาเขียวปั่นแล้วก็เดินถ่ายรูปกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปอยู่ในโซนของหมู่บ้านไปเดินตามถนนแล้วก็ไปวัดแม่กำปองครับไปดูโบสถ์กลางน้ำกันเดี๋ยวเราจะไปเดินชมกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอ๋อนี่ไงร้านก็จะเป็นกาแฟดอยแม่กำปองนะครับตรงนี้เขาจะมีเป็นร้านค้าชุมชนบ้านแม่กำปองก็จะมีกระเป๋านี่กระเป๋าเสียดี90 บาทซื้อไปสะพาย ซื้อไปสะพายได้นะเนี่ยครับอันนี้ถ้าอันใหญ่เนี่ย150 บาทเดี๋ยวเรามาช้อปปิ้งกันร้านชุมชนเออสวยดีร้านค้าชุมชนนะครับไงของเยอะแยะเลยมีชาแม่กำปองด้วย60 บาทอันนี้ลดความดันต้านมะเร็งเจียวกู่หลานชาชงสมุนไพร100มีของเยอะแยะเลยใบชาจากหมู่บ้านแม่กำปอง60ที่คัดผมมัดย้อม79คัดผมเฮ้ยอันนี้นี่ไงที่งูบำบัดไงที่คุณป้าอยู่ที่นั่นเขาใช้ดึงข้อนิ้วให้เรา20 บาทอันนี้เป็นร้านค้าชุมชนนะครับก็จะมีเฮ้ยตุ๊กตาน่ารักดี189 บาทมีกระเป๋า40กระเป๋าใส่เงินเนี่ยกระเป๋าแบบนี้30 บาทเฮ้ยกระเป๋าแบบนี้เนาะซื้อไปฝากแม่เนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยซื้อไปฝากแม่ได้นะเนี่ยสวยดีแบบนี้ให้แม่นี่ไปตลาดนัด250 บาทสวยดีนู่นด้านนู้นก็จะมีเสื้อด้วยนะครับก็ประมาณนี้แหละในตลาดวะในร้านค้าชุมชนเดี๋ยวเราเดินไปชมบรรยากาศด้านหน้าอีกโอ้นู่นเลยไปเดินกันไปต่อพอมาเจอตรงนี้แล้วก็จะมีเป็นร้านอาหารแล้วนะครับตรงนี้ร้านอาหารเดี๋ยวไปดูกันร้านอาหารสองตายายมีก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวแกงอ่อมอาหารเหนือเนาะครับบ้านพักสองตายายมีเสื้อขนมขนมอันนี้น่ากินขนมน่ากินเดี๋ยวเราไว้มาซื้อขนมอันนี้มันอยู่ด้านในไปได้นี่ก็เป็นถนนคนเดินนะครับช่วงนี้แดดก็จะออกนิดนึงอันนี้มันพวกอุ้ยแม่อุ้ยก็จะเป็นร้านขายของชำมันพวกอุ้ยแม่อุ้ยนะครับ
โอ้ยนี่ไงของกินเดี๋ยวเรากินอันนี้อันนี้อันเท่าไหร่ครับเป็นไข่ใช่ไหมครับไข่อันเท่าไหร่นะครับ20 บาท 20เอาอันไหนสุกแล้วครับกินครับเอาอันตามมาอะไรนะครับ20 บาท 20เฮ้ยเคยกินป่ะไม่เคยไม่เคยเนี่ยไข่สวยมากเลยร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับอ๋ออันนี้เป็นร้านข้าวซอยไก่หมูสเต๊ะร้านหมูสเต๊ะอร่อยดีนะทุกคนอันนี้คือ20บาทนะครับที่เราซื้อมาอร่อยดีอ้าวมีร้านเสื้อด้วยร้านนาผ้าเมืองแอดแม่กำปองมีขนมนมเนยขนมแมวดอยแกลเลอรี่โอ้วันนี้แมวดอยแกลเลอรี่ปิดพอดีเดี๋ยวค่อยมาดูพรุ่งนี้ถ้าเขาเปิดนะนี่เลยจุดที่เขาจะมากันเยอะๆฮะมีน้ำผลไม้ปั่นอันนี้เป็นร้านข้าวนะครับร้านไส้อั่วอันนี้เป็นวิวตรงนี้ที่เป็นจุดที่คนจะมาถ่ายรูปนะครับเป็นกำแพงตรงนี้แหละเยอะๆมีรถมาด้วยโอ้ตรงนี้บ้านว่างบ้านว่างครับไม่ได้นะบ้านว่างเล็กนิดเดียวนี่ครับนี่คือวิวบรรยากาศของลุงปุ๊ดป้าปิงนะครับบ้านหิมห้อยลุงปุ๊ดป้าปิงที่เขาจะมาถ่ายกันเยอะๆตอนนี้คนว่างใช่ไหมเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะมาอีกทีนึงเดี๋ยวตอนเย็นค่อยกลับมาอีกรอบไปเราไปเดินเล่นกันก่อนกินไหมอร่อยดีอันนี้เป็นชอกันย่างแต่น่าจะยังไม่มาอาจจะเป็นตอนเย็นเดี๋ยวเราจะเดินเล่นกันแล้วก็จะไปที่บริเวณวัดนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นที่วัดกันว่าที่วัดเป็นอย่างไรบ้างเราได้ยินเสียงน้ำส่วนมากบริเวณแถวนี้ก็จะเป็นที่พักนะครับเป็นที่พักไปหมดเลยตอนนี้เราถึงที่วัดแม่กำปองแล้วนะครับอยู่ที่ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวเราจะไปเดินชมวัดฝั่งนี้กันแม่กำปองมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพาทุกคนมาเดินเที่ยวอุ้ยหลังคาหลังคาโบสถ์นี้คือมีต้นไม้เต็มเลยหูโบราณมากเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระด้านในนะครับกรุณาถอดเกือบกรุณาถอดเกือบนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาแฟนคลับแล้วก็ FC ของช่องสนีออนทัวร์มาทำบุญนะครับตอนนี้ก็คือบูรณะฟ้าพระวิหารยกพื้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือที่เนี้ยเก่ามากแล้วนะครับโอเคดีสาธุทำบุญร่วมกันนะครับอ
นี่ก็จะมีอีกที่หนึ่งนะครับกรุณาถอดรองเท้าประตูสวยมากเลยแกะสลักสวยมากแล้วเข้าไปด้านในกันไปดูบรรยากาศไหว้พระทำบุญกันนะครับด้านหน้าของเราก็จะเป็นการสร้างอาคารอุทิศกุศลในวัดนี้นะครับงบประมาณอยู่ที่ 650,000 บาทนะครับขอเป็นส่วนเล็กๆในการที่จะช่วยทำบุญเพื่อสร้างวัดนะครับสาธุไปเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างไปดูโบสถ์กลางน้ำนะครับเนาะโบสถ์กลางน้ำอยู่ตรงนู้นนะครับนี่ก็จะเป็นสะพานด้านข้างนี่ไงเขาก็จะมีทางให้เราเดินลงไปด้านล่างได้เลยชิบชับชิบชับไปทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างกันนะครับไปดูอุโบสถหรือว่าโบสถ์กลางน้ำตรงนี้เดี๋ยวนี้เขาแบบว่ามีให้เดินอย่างนี้ด้วยชึบ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 โคืออะไรไม่รู้อันนี้คืออะไรกัลยาหนูกัลยากัลยาอันนั้นกัลยาไม่รู้เหมือนกันนี่เอาอันนี้เอาอันนี้เอาสองอันสองอันดูโบราณโบราณมากเลยกินขนมนี่ไงเดี๋ยวเลยจะกินส้มตำไหมไปซื้อของกินเรียบร้อยกลับที่พักก่อนอ๋อเราเข้าตรงนี้ก็ได้ที่พักของเราเข้าตรงนี้ก็ได้นี่เดินฝั่งตรงนี้ก็ได้เนี่ยอ๋อที่พักแบบเยอะแยะเลยนี่เลยบ้านลุงนึกบ้านดอกพันบ้านพักดอกเมี่ยงไปเข้าที่พักเราดีกว่าเข้าฝั่งนี้ก็ได้หรือว่าจะเข้าฝั่งที่เป็นทางโรงเรียนก็ได้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะดูเดินสบายกว่าไปเล่นกับน้องแมวบ้านเราดีกว่าไปเล่นที่อนุนมาเล่นไม่ได้น่ะน้องน้ำหวานเขายิงเขานอนอย่างเดียวเลยไหนนะไหนนะน้องเรานี่น้องเรามาเล่นกับน้องดีกว่าน้องโอ้ยเหมียวน้องตอนนี้เวลา 5:48 นาทีนะครับฝนเริ่มตกลงมาละโปรยปลายนี่พี่ที่ดูแลหอนะครับเจ้าของหอเขาเอาอันนี้มาให้แล้วเนี่ยเป็นกระทะไฟฟ้าไว้ปิ้งย่างนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์มีปลั๊กไฟต่างๆเนี่ยเอาไว้สำหรับการปิ้งย่างแต่ว่าเย็นนี้เราอาจจะไม่ได้กินปิ้งย่างกันนะเพราะว่ากินขนมอิ่มมากเลยตอนนี้เวลา 1:30 นะครับเดี๋ยวเราจะมาเดินดูบรรยากาศตอนเย็นกันว่าตอน 1:30 นี้เป็นอย่างไรบ้างนี่เลยบ้านร้านอาหาร2ตายายก็ยังเปิดบริการอยู่นะครับร้านอาหาร2ตายายอยู่
ใกล้ๆกับที่พักที่เรามาพักเลยลุงนึกนะครับบ้านดอกเมี่ยงนะฝั่งด้านนี้เดี๋ยวเราจะดูเดินดูบรรยากาศกันไปดูบรรยากาศฝั่งด้านนี้กันฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นแบบเป็นช่วงกลางคืนแล้วนะครับเขาก็จะเริ่มปิดละตอนนี้ที่แบบอาจจะไม่ได้มีร้านเปิดเยอะเพราะว่ามันเป็นวันธรรมดานะครับถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยอันนี้จะคนเยอะมากตรงนี้ก็จะเต็มเลยเราก็จะไม่มีที่เดินเล่นเลยแหละเพราะว่าคนเยอะถ้าใครอยากแบบมาสบายๆก็มาวันธรรมดานะครับนี่บรรยากาศช่วงกลางคืนไฟก็จะสวยงามประมาณนี้อันนี้ร้านอันชันนะครับร้านข้าวซอยไก่นี่อันนี้เป็นร้านหมูกระทะนี่ร้านหมูกระทะน่าจะชื่อว่าเดอะดิงนะครับร้านนี้ร้านหมูกระทะแล้วก็พามาดูบริเวณตรงนี้เขาก็จะที่เขาเรียกกันว่าถนนคนเดินนะครับก็คือเป็นแบบถนนขายของทั่วๆไปอันนี้ก็จะเป็นร้านเพื่อนรักตัวเนอร์ก็จะเป็นแบบร้านขายของชำนะครับเนี่ยมีของขายของร้านค้าทั่วไปนี่ก็เป็นไฟแสงไฟสวยงามนี่ตรงนี้เลยถ้าสมมติว่าใครมาเนี่ยก็จะมาถ่ายรูปตรงนี้กันเยอะมากเลยนะครับลุงปุ๊ดป้าเปงไฟตรงนี้สวยงามบรรยากาศแบบว่าอึมครึมนู่นไปถึงนู้นเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมบรรยากาศนะอันนี้ก็จะมีรถมาเล็กๆและนอกจากว่าพามาตอนกลางคืนแล้วพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกิลฟินกันกิลฟินก็คือเป็นสถานที่ที่เราเนี่ยจะไปพักผ่อนไปพักผ่อนก็คือไปชมพระอาทิตย์ขึ้นแต่ช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะครับที่เรามาโอ้เนี่ยอันนี้ห้องว่างเยอะบ้านว่างเยอะช่วงนี้โอ้ยตรงนี้สวยมากเลยตอนนี้ก็คือช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะครับฝนตกบ่อยคือคนเนี่ยก็จะชอบมาหน้าหนาวกันใช่ไหมมันก็จะเพราะว่าแบบเวลาเราไปกิลฟินอะกิลฟินมันก็จะแบบเป็นหมอกเยอะมากไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะครับหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยป้าที่เขาดูแลหอจะแจ้งเหมือนกันบอกว่าไม่ค่อยเห็นพระอาทิตย์มีแต่หมอกเยอะมากแต่เราก็จะไปดูหมอกนะพรุ่งนี้นี่ร้านนั่งชิวๆก็จะมีร้านนี้นะครับด้านหน้าของเราก็อาจจะอยู่ประมาณสักไม่เกิน3ทุ่มนะนี่มีร้านนี้ด้วยตอนช่วงเย็นที่เราพามามีร้านหมูย่างนี่เลยคอฟฟี่ตัวนี้ก็จะเป็นร้านชิวๆเขาจะมีเป็นหมูย่างข้าวราดแกงเป็นร้านข้าวทั่วๆไปนะครับประมาณนี้แหละมี 2-3 ร้านนะอยู่ตรงนี้เป็นร้านนั่งชิลตอนนี้เวลา 5:20 นาทีนะครับเรากำลังจะเดินทางไปกิลฟินเพื่อที่ไปชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าจะมีพระอาทิตย์มาให้เราชมหรือจะมีแต่หมอกอย่างเดียวนี่เลยบรรยากาศตอนนี้ 5:20 นาทีโอ้ยอากาศเย็นๆบางคนก็ตั้งกล้องไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมง45นาทีแล้วแต่เลยครับถ้าเมฆมันไหลได้ไหมใช่เอาไปก่อนค่ะหรือว่าลงมาขึ้นไปด้านบนกันครับประมาณ200เมตรก็จะถึงที่ชมวิวตอนนี้อากาศหนาวเย็นๆเราก็จะต้องมีการพกเสื้อแขนยาวหรือพกกางเกงขายาวมาด้วยนะเพื่อที่จะมาเดินชมวิวด้านบนถึงแล้วนะครับ200เมตรโอ้พระอาทิตย์ไม่มีโอกาสได้มาให้เราเห็นเลยเนี่ยหมอกหนามากดูบรรยากาศจะพาเดินดูบรรยากาศด้านหน้าโอ้ยลมแรงมาก
ยูฟินความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,517 เมตรนี่คือบรรยากาศตอนช่วงประมาณ6โมงเช้าแบบจะพาเดินดูบรรยากาศฝั่งตะนีกันเนี่ยกิวฟินอุทยานแห่งชาติแย่ซ้อนหนาวเย็นด้านหน้าของเรานี่คือเป็นเส้นเขตแบ่งระหว่างเชียงใหม่กับลำปางนะครับด้านขวาจะเป็นเชียงใหม่ด้านซ้ายจะเป็นลำปางถ้าเราไปอยู่ฝั่งนี้จะเป็นลำปางอ่ะเดี๋ยวเราข้ามไปอยู่เชียงใหม่กันฝั่งด้านนั้นจะเป็นลำปางเราอยู่เชียงใหม่อ้าวไปลำปางอ้าวตรงนี้เชียงใหม่เอาไปเชียงใหม่เดินทางง่ายๆไม่พาไปแล้วนั้นลำปางอ่ะเราพาไปแล้ว2ครั้งแล้วเนี่ยลำปางไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศฝั่งด้านนู้นกันอีกทีนึงนะครับว่ามีอะไรโอ้ยอากาศเย็นดีไปเดินดูโอ้ฟ้าเริ่มมาแล้วนี่ครับบริเวณด้านหน้านี่คือจะเป็นจุดชมนะครับเขาก็จะมีเป็นแบบกิวฟินป้ายกิวฟินแล้วก็ด้านนู้นพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเดี๋ยวเราจะรอชมพระอาทิตย์ด้านล่างก็จะเป็นป่าธรรมชาติทิวสนหมอกเยอะมากคล้ายๆกับภูกระดึงเนาะที่เราเคยพาไปชมคล้ายๆกับเขาหลวงสุโขทัยเหมือนเนี่ยหมอกเยอะเขาหลวงสุโขทัยเลยเนี่ยถ้าใครอยากชมบรรยากาศภูกระดึงกับเขาหลวงสุโขทัยก็สามารถที่ไปอยู่ในเพลย์ลิสต์การท่องเที่ยวได้นะครับนี่แหละบรรยากาศทั้งหมดของกิวฟินที่เรามากันในวันนี้นะครับตอนนี้เวลาประมาณ 6:13 นาทีนะครับก็มีหมอกเยอะมากเรายังไม่เจอพระอาทิตย์ขึ้นเดี๋ยวเรากำลังจะเดินลงเพื่อจะไปดื่มกาแฟตอนเช้าที่ลำปางไปดื่มกาแฟตอนเช้าเดี๋ยวจะข้ามจากเชียงใหม่ไปลำปางไปดื่มกาแฟหนึ่งแก้วหนาวใช่มันมีร้านกาแฟเล็กๆอยู่ตรงนั้นเนี่ยเมื่อกี้เขามีไข่ด้วยนะมีไข่ลวกนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาดื่มมีนมปังปิ้งด้วยกินไข่กินไข่อันนี้เท่าไหร่ครับอันละ20ค่ะ20อัน2อันเอาสิเลย2อันแล้วไม่กินนมปังหรอนมปังอันเท่าไหร่ครับ20อัน2อันครับอุ้ยติดนี่มีไข่ลวกนมปังแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นกาแฟดริปโอเวนตินอากาศเย็นอากาศเย็นเดี๋ยวเรานี่มีขนมปังด้วยใส่ซอสป่ะไม่ใส่ผิดใครไม่ใช่นี่เรียบร้อยได้มา1อย่างแล้วนะครับอุ้ยน่ากินแป๊บเดี๋ยวกินก่อนแล้วก็เนี่ยให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศข้างล่างแล้วเราก็จะนั่งรถกลับไปด้านนู้นนะครับกลับมาถึงที่พักแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปรับประทานข้าวต้มชากาแฟฝั่งด้านนี้กันแล้วก็ช่วงประมาณ10โมงเช้าเดี๋ยวเราจะไปเดินชมป่ากันนะครับนี่มาแล้วอาหารว่างนี่ตอนนี้คือเราต้มน้ำร้อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดื่มชากันมีชามีกับเอาเปิดฟ้าเรามีชามีกาแฟโอวันตินเดี๋ยวเรากินโอวันตินดีกว่าโอวันติน
อุ้ยกาแฟก็อยากกินแมวกินโอวัลตินแล้วก็เดี๋ยวต้องไปดื่มกาแฟที่ร้านชานี่คือเขาปลูกเองเลยนะใบเมี่ยงเป็นชาที่เขาปลูกเองแล้วเขาก็ตากเองด้วยตะเกียงวิเศษอะ ทีเข้าไปเท่าไหร่ก็หายทีเท่าไหร่ก็หายนี่ชาแล้วนี่คือมื้อเช้าของเรานะครับก็มีข้าวต้มนี่ข้าวต้มแล้วก็มีผลไม้ให้รับประทานทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปเดินเที่ยวป่ากันนะครับก็จะมีแก่ชาวบ้านจะเป็นกลุ่มละไม่เกิน5ท่านนะครับอยู่ที่300บาทนี่เลยพี่เขาก็จะพาไปเดินเล่นบริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์เมี่ยงอันที่เรากินชาเมื่อเช้าเป็นเลขถึงกองกิโลต่อกองมันต้องนึ่งก่อนเลยก่อนเลยเก็บซดมามันนึ่งก่อนนึ่งแล้วก็กรองน้ำมันเพื่อทำงานเป็นกองเตี้ยก็ต่อมาดองสมัยก่อนมันดองไม่พอดองเพื่อมันต้องดองเพื่อมันต้องโอ้แช่เมี่ยงการทำปั้นอย่างไรมาเจอปั้นอย่างปั้นหัวปั้นหัวตาแม่กับกองแม่ก็คือแม่น้ำที่ไหลล้อมรอบหมู่บ้านกับกองในชื่อขนมไม้ชนิดเนี่ยที่ดอกสีเหลืองแดงอ๋อคนเชียงใหม่ของห้องแม่หน้าว่าแม่เนาะแม่บ้านน้องเดียวหน้าตาคือน้ำตาทุกอย่างทุกทางสละกรรมการรถเดี๋ยวข้างได้กองนี่ก็คือน้ำตกไหลมาอันนี้หน้านี่มาจากต้นไม้ใหญ่สตาร์บิลอ๋อที่เป็นตาหน้ามันคะเป็นตาหน้าจริงๆตาหน้ามันมีในป่าเยอะมากหลายชุดแต่ว่าต้นเนี้ยมันใกล้ต้นไม้ต้นเนี้ยใหญ่ที่สุดในตำบลนี้กี่คนโอบประมาณ16คนโอบคนนั้นคนยังทางขนาดน้อยๆนี่หน่อยโอ้โหที่เกี่ยวกอไว้ก่อนเนี่ยเขาจะปลูกสลัดกาแฟอาราบิก้าอันไหนอ่ะต้นอาราบิก้านี่มาประมาณปี2526หลังจากที่นายหลวงเสด็จ2ปีก็มีโครงการหลวงเข้ามาเนาะเพิ่งบอกเกิดเลยโครงการหลวงเข้ามาก็จะมีพันธุ์กาแฟมากับโครงการหลวงค่ะต้นทรงแสงให้ปลูกมันก็จะอยู่กันได้กับชาเนาะจะปลูกสลัดกับปลาชากาแฟแล้วมันจะเก็บผลผลิตโคละช่วงฤดูหน้าฝนตั้งแต่พฤษภาถึงตุลานี่จะเป็นของชาถ้าต่อตุลาไปจนถึงกุมภาก็จะเป็นช่วงของกาแฟซุปเป็นในความมีรายได้ต่อถ้าคนที่เนี่ยก็แต่ก็ถ้าคนที่บ่าทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็สามารถมีงานในสวนได้ตลอด อย่างนี้ก็ต้นชาชาพันธุ์อัสสัมชาอัสสัมนี่มาจากอินเดียเหรอจริงๆนี่อัสสัมนี่มันเป็นชาที่มาจากประเทศจีนนี่พี่อ่านหนังสือนะมาจากประเทศจีนแล้วคนอังกฤษชื่นชอบในเรื่องของชาก็เลยไปอยู่ที่จีนแล้วก็เอาก้าพันธุ์เนี่ยไปปลูกที่อัสสัมประเทศอินเดียเพราะอังกฤษมาสามารถปลูกได้ก็เลยเรียกว่าชาพันธุ์อัสสัมเวลาของแก้วของแก้วตรงนี้เหรอยอดมันถ้าเป็นชายอดเดียวนี่นะคะครับเขาเอาไปทำชาขาวกิโลหลายพันเลยแต่ถ้าเป็น1ยอด2ใบ1ยอด2ใบ2ใบแบบเนี้ยเอาไปทำชาเขียวทั้งติมันพันเดียวกันต้นเดียวกันต้นเดียวกันแล้วยอดอ่อนๆนี่ก็เอาไปเป็นเมนูอาหารทำเป็นยำใบชาเอาทำเป็นเทมปุระก็ได้เอาไปทอดแล้วก็มีน้ำจิ้มนะคะแล้วก็ใบแก่เลยเอาไปอบฆ่าเชื้อทำหมอนใบชากลิ่นมันจะช่วยให้ผ่อนคลาย
แล้วใบกลางๆที่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปเนาะอันนี้เก็บไปทำเมี่ยงครับนี่ค่ะตัดทำไมไม่ตัดหมดมันจะเหลือใบเลี้ยงแล้วมันจะแตกยอดออกมาใหม่นี่เขาเก็บได้ตลอดช่วงหน้าฝนถ้าเราทำหูมันรุดมดมันมีใบเลี้ยงมันจะตายกิ่งแบบนี้ยังง่ายก็ต้องให้เหลือใบต้องให้เหลือใบปิดเนี่ยค่ะมันจะแตกออกด้านข้างเนี่ยขึ้นมาตลอดแล้วมันจะพักต้นช่วงเนาะตุลาพฤศจิกามันมีอายุของมันกับต้นมันครับอายุเป็นพันปีครับเป็นไม้ยืนต้นใช่เหรอใช่ถ้าเขาเก็บมันอย่างถูกวิธีมันก็แตกมันเรื่อยๆนะแตกมาเรื่อยแล้วถ้าเขาบาดตอนมาอย่างมันก็จะโตเป็นต้นใหม่เลยนี่ทำชาเขียวกินสดได้ไหมอันนี้ต้นไม้กวาดเหรออ๋อที่เนี้ยให้กวาดที่เอาไปทำไม้กวาดดอกหญ้าที่ทำไม้กวาดใบมันก็ไปห่อขนมได้อันนี้เขาดึงมันออกเหรอหรือว่ามันจะหลวงไปเวลาเพิ่นจะใจเพิ่นก็ตัดเนี่ยไปตากครับแล้วก็เคาะเอาขาวๆนี่ออกมันก็จะเป็นแล้วก็เหลือนี่เพิ่นก็จะดึงออกมาเป็นอันเป็นอันแล้วก็มาสานโอ้แต่อันนึงมันมีท่านี้เองทั้งหลายแบบหลายอันอะเยอะเดี๋ยวอ๋อตะไคร้กันยุ้งกะจะตะไคร้หอมอันนี้นี่ต้นมันจะน้อยๆแข็งทำกับข้าวบ่ได้ใบมันจะหอ มแต่ถ้าจะใครที่กินได้ใบมันจะหอมหอมแล้วก็ต้นมันจะอวบนิ่มเหมือนเขาไปนวดนั่นแหละน้ำมันตะไคร้อะไรพวกนั้นหอมตะไคร้หอมยังไงเอามามัดเนี่ยยุงเต็มเลยลืมเอาหอมดิพี่ก็ครับก็ตื่นอ๋อเย้พกมาเจ้าป่วยนี่เอาไว้เป็นสมุนไพรเป็นส่วนประกอบของสมุนไพรที่เอาอบสมุนไพรอ่ะใช้เปลือกมันอ่ะเนี่ยเปลือกมันจะเปลี่ยนทุกปีเลยมันถึงรูดออกมามันจะรูดออกมาอ๋อมีน้ำหนึ่งเป็นรูๆอย่างนี้มันจะรูดออกมาอันนี้มันรูดปีนี้เนาะอันนี้รูดอยู่แล้วเดี๋ยวถึงหน้านี้มาตะนิมก็จะรูดออกมันจะเปลี่ยนเปลือกทุกปีเนี่ยที่จะลดออกนี่อันนี้คุณท้องว่าสองซาดอันนี้เป็นไม้อุ้มน้ำครับถ้าเข้าปลาแล้วเจอต้นนี้ขุดลงไปมีน้ำกินแน่แน่กินจากต้นมันเหรอครับไม่มันหรือหน้ามันอยู่ตั้งใต้หน้ามันอยู่ตั้งใต้กล้วยนี่อุ้มน้ำได้ต้นไหนถึง5 ลิตรนะโอ้ในต้นมันต้องเราจะอนุรักษ์มาไว้ไว้อุ้มน้ำอย่างนี้ใส่ลงแล้วต้นไม้ชนิดนี้มีในป่าอยู่เยอะที่นี่มันใกล้แล้วต้นนี้ก็ใหญ่ที่สุดในตำบลนี้อายุประมาณ200 กว่าปีต้นนั้น16 คนโอบต้นนี้13 คนโอบอันนี้เกิดมากู่กันแล้วพ้องกันเลยต้นฮ้องว่าสาน้ำบางคนก็ฮ้องว่าต้นปลาต้นยายเนาะข้ามไปถ่ายรูปได้นะคะถ่ายรูปกับต้นไม้ได้ใช่ไหมน้ำนี่ได้เลยกินได้เลยเนาะกินน้ำจากธรรมชาติจริงจริงมันจะซึมออกมาตรงนี้เนาะครับอันนี้เขาคุดมันจ้ะหรือว่ามันจะซึมออกมาเองแล้วเขาก็เลยเอาไม้ไผ่มาทำรางเลนไว้ดูหลากมันอันนี้หลากเห็นไหมล้างมันต้องลงได้ค่ะมันต้องลงอ่ะโอ้มันได้ไหมแค่สามหมื่นไม่อดลองกิน
หวานเย็นนี้เรามาถึงที่ระเบียงวิวแอดแม่กำปองแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดื่มกาแฟดื่มชากาแฟกันดีกว่าชาอะไรชาเนี่ยมีเยอะแยะเลยอยู่ที่45ถึง65บาทตรงนี้มีชาแม่กำปองโดยเป้ารีมีขนมด้วยขนมน้ำตาลอันนี้เป็นร้านนะครับแล้วก็มีเนี่ยมีของแบบของฝากมีไดฟูกุอู้ไดฟูกุมีไอศกรีมด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนี่ไงเขามีไอศกรีมไอศกรีมโอ้ดูนี่เนี่ยไอศกรีมมะพร้าวน่ากินมากไดฟูกุสตรอเบอรี่สดก็น่ากินนี่เลยบรรยากาศของระเบียงวิวที่เรามานะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศไปดูวิวนี่นะครับเราสั่งมา2อันอันนี้จะเป็นชาเขียวชาเขียวเย็นนะครับอร่อยดีอันนี้คือชาพีชอร่อยไหมอืมแค่เปรี้ยว เอาชาเขียวกับชาพีชผสมกันได้ไหมชาเขียวของเรานี่คือบรรยากาศด้านหน้านะครับเขาก็จะมานั่งชมบรรยากาศรับประทานกาแฟตอนนี้ก็จะมีแบบว่าเมฆหมอกเล็กน้อยนะเนี่ยหลังจากที่เราเดินป่า กันมาแล้วแล้วก็มานั่งพักผ่อนตรงนี้สักครู่นึงครับแล้วก็พอเราออกจากตรงระเบียงวิวอ่ะมันจะมีน้ำตกอยู่ด้านข้างนะครับน้ำตกแล้วก็เป็นหมู่บ้านแล้วก็จะไปเดินดูบรรยากาศหมู่บ้านกันอีกรอบนึงนะครับตอนนี้เราออกจากร้านระเบียงวิวแล้วนะครับเราก็จะมาเที่ยวน้ำตกกันนะครับนี่ทางน้ำตกเฮ้ยเจ้าของน้ำตกเจ้าของน้ำตกอ้าวเจ้าของน้ำตกนี่น้ำตกแม่กำปองนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในถ้าไปกิลฟินกิลฟินเราจะขับรถไปฝั่งด้านนู้นนะครับเมื่อเช้าเราไปฝั่งด้านนู้นกันไปเดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในชมน้ำตกแม่กำปองกันตอนนี้เขาก็จะเริ่มมาเที่ยวกันละเพราะว่าตอนนี้เวลาเกือบเที่ยงละแต่ว่าแบบยังอึมครึมเหมือน6โมง7โมงเช้าอยู่เลยมีทางเดินเข้าไปในน้ำตกโอ้โหตัวใหญ่จังล่ะไม่ใช่ตัวใหญ่มันตัวอ้วนนู่นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินดูน้ำตกแม่กำปองนะครับนู่นเลยแต่เคยมาเล่นแล้วครั้งหนึ่งเมื่อคลิปก่อนหน้าที่เคยพาไปเที่ยวถ้ำแม่ออนเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพงนะครับคลิปนี้เราก็จะมาอยู่ที่แม่กำปองกันยาวเลย3วัน2คืนแล้วก็มาเดินป่าด้วยนี่เลยสวยมากจริงๆอ่ะถ้าเราเล่นน้ำเย็นมากเลยนะมีน้ำตกข้างหน้าระวังลื่นล้มWe'll be right back.
น้องขึ้นมาด้วยเฉยโอ้โหเอาลงไปไกด์ประจำน้ำตกของเรานะครับมีสีดำกับสีน้ำตาลเดินตามต้อยๆเลยเด้อเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการพาเที่ยวน้ำตกแม่กำปองเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านกันนะครับไปเดินเล่นในหมู่บ้านเดี๋ยวกลับไปอาบน้ำแต่งตัวเดินเล่นหารับประทานข้าวกลางวันแล้วก็ไปดูร้านชากาแฟเพิ่มเติมนู่นไกด์นำของเรามีสองสีนึงไกด์น้ำตกไปเข้าไปในหมู่บ้านไปตามมาเร็วตามมาโอ้ยอันนี้จะเป็นทางลัดเข้าหมู่บ้านนะครับอ้าว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 แซงคิวนี่หว่านู่นน้ำตกเขาก็จะแบบไหลเนี่ยคือต้นทางต้นกำเนิดที่เข้าหมู่บ้านนะครับก็จะไหลจากทางด้านนี้ไปเนี่ยที่เขาบอกว่ามันจะมีหมาสองตัวมันจะมีสองตัวสีน้ำตาลเขาบอกมาถึงร้านอะไรอ่ะจำได้ไหมร้านกาแฟร้านกาแฟเสร็จปุ๊บมันก็จะกลับบ้านแล้วสองตัวนี้ก็จะรับช่วงต่อมีบริการเป็นบริการประจำเนี่ยมันเห็นไหมมันฉี่ไว้ทุกที่เลยกลัวจำทางไม่ได้ไปเดินไปต่อเร็วนี่บรรยากาศเขาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือเป็นเส้นทางที่เดินจากน้ำตกกับที่พักนะครับกับเข้าไปในหมู่บ้านสามารถเดินเองได้โดยไม่ต้องใช้ไกด์นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะมีแบบแม่น้ำตลอดเวลาก็คือเส้นนี้ก็จะสวยกว่าเส้นอื่นๆเนี่ยมีน้องไก่สีน้ำตาลของเราไปไปละอันนี้คือเขาต้อนรับเราตั้งแต่อยู่น้ำตกนะแล้วก็ตามไปส่งเราที่ร้านกาแฟแล้วก็จากร้านกาแฟพี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีอีก2ตัวรับช่วงต่อทำงานเป็นทีมด้วยนี่ให้ดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนเราสามารถที่จะไปเล่นน้ำด้านในที่พักก็ได้นะครับมันจะมีแบบที่พักที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำลำคลองไม่ใช่แม่น้ำลำคลองแม่น้ำลำธารอ๋อเนี่ยเดินง่ายๆเขาจะมีแบบทางเดินตามเป็นรอยไปเนี่ยให้เราเดินฝั่งนี้พี่เขาบอกว่าจะไม่หลงแล้วครับก็คือเดินง่ายเดินเรื่อยๆแต่ว่าถ้าไปอีกฝั่งโอ้โหน้ำเย็นแต่ถ้าไปอีกฝั่งนึงอ่ะต้องมีไกด์ชาวบ้านไปเพราะว่ามันจะมีแบบเดินเข้าป่าซอกซอยเลี้ยวเยอะอาจจะหลงได้นะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นต้นกาแฟนะครับต้นกาแฟต้นชาอะไรแบบเนี้ยไปเดี๋ยวเราจะไปดูโฮมสเตย์ของแม่กำปองนะครับเขาจะมี2แบบนะเป็นบ้านพักก็คือเป็นห้องน้ำในตัวอยู่ปกติเลยกับโฮมสเตย์นี่เป็นโฮมสเตย์โฮมสเตย์ก็จะเป็นการพักอยู่กับเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็เป็นมีอาหาร2มื้อนี่เดี๋ยวเราจะมาขอดูโฮมสเตย์ที่เขาพักมีระเบียงบ้านบ้านนี้มีห้องเดียวแล้วก็มีข้างนอกอ๋อก็จะนอนเป็นแบบนี้เลยเป็นยังไงมาต้องเก็บก็ได้มาหนึ่งบ้านเท้าแม่เขาจะนอนห้องนี้กับ
ข้างล่างแล้วที่เหลือนี่ก็จะเป็นของเฮาของลูกค้าเวลาทางเข้ากับทางข้างบนสุดจับบรรยากาศแบบชาวบ้านเป็นแบบนอนโฮมสเตย์พาไปนอนบ้านสีด้านนอกเราครับขอบคุณครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของบ้านพักโฮมสเตย์นะครับก็คือเป็นการพักร่วมกับเจ้าของบ้านเลยอ๋อนี่พักเป็นห้องพักอยู่กับร่วมกับเจ้าของบ้านแล้วก็มีระเบียงอยู่ฝั่งด้านนี้อ๋อบรรยากาศก็เหมือนอย่างนี้นะเหมือนอยู่ข้างบ้านเหมือนอยู่บ้านเราแต่ดูหลังนี้นี่เลยโอ้เนี่ยมีแบบแม่น้ำลำคลองลำธารมีสะพานก็เหมือนว่าเราจะมาพักกับเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็ห้องนี้ก็จะเป็นแบบของเราอะไรเงี้ยกินข้าวเขาจะให้ข้าวประมาณ2มื้อมีตักบาตรมีอะไรแบบนี้นะครับที่นี่เขาจะมี2แบบก็คือเป็นบ้านพักบ้านพักก็คือเหมือนคล้ายๆแบบที่พักรีสอร์ทโรงแรมกับโฮมสเตย์สามารถเลือกได้นะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อที่เฮือนกาแฟได้นะครับประมาณนี้เราจบคลิปการเดินป่าแล้วนะครับทุกคนเราจะมาที่เฮือนกาแฟอาหารและเครื่องดื่มนี่เลยเวลาที่เราติดต่อโฮมสเตย์แล้วก็มาติดต่อที่ร้านเฮือนกาแฟตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวไปรับประทานมีกาแฟด้วยมีอาหารรับประทานอาหารเที่ยงกันไปรับประทานอาหารเที่ยงอยู่ด้านอ๋อด้านนู้นก็มีนี่เขาก็มีเนี่ยมีน้ำเยอะแยะเลยเนี่ยกาแฟสดมีสมุนไพรด้วยเนี่ยมีชาต่างๆเนี่ยมีอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือกำปองชาเขียวชาเขียวของแม่กำปองโดยตรงเอามาดูฝั่งนี้นี่มีเค้กด้วยโอ้ยนี่บริเวณเพื่อนกาแฟนะครับเนี่ยสวยดีบรรยากาศลำธารไปถึงนู่นเลยเงินกาแฟเอ้ามีดอกไม้ตรงนี้ด้วยถ้าใครสนใจก็นอกจากระเบียงวิวลุงปุ๊ดป้าเปงต่างๆแล้วก็มีเฮือนกาแฟตรงนี้ก็บรรยากาศดีเหมือนกันนะครับก็มานั่งรับประทานอาหารเนี่ยเขาก็จะมีแบบเยอะแยะเลยเราพามาดูฝั่งด้านนี้กันนี่มานั่งชิลๆถ่ายรูปบ้านป้าหลวงแม่หลวงนี่มื้อเที่ยงของเรานะครับก็จะมีข้าวผัดนะครับมีน้ำพริกอ่องอันนี้คืออะไรอ่ะลาบหมูอันนี้ผัดแกงจืดต่างๆนะครับนี่เลยออกจากร้านอาหารเดี๋ยวเราจะมาซื้อผลไม้กันต่อนะขายเป็นไงอ่ะคุณทำซื้อจับถุงละ30กิโลถุงละ30บาทอันนี้อย่างนี้มาอันนี้มาพูดลูกจ้ะแต่ว่ารสหวานโอ้รสหวานเอาลำไยถุงได้ไหมลำไยมีถั่วด้วยแล้วก็มีมันเผามันปิ้งตอนนี้เราอยู่ที่แมวดอยแกลเลอรี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินชมบรรยากาศด้านในนี่เลยก็จะเป็นแบบมีแมวเป็นที่ประดับอ๋อเขาก็จะมีแบบว่าเสื้อเพื่อนเสื้อผ้าเยอะแยะเลยเนี่ยเนี่ยแมวเป็นรูปแมวทั้งหมดเลยนะครับผ้ากันเปื้อนเสื้อผ้าแม่กำปองกระจกอะไรต่างๆก็จะเป็นแบบรูปแมวน่ารักมากนู่นของใครเยอะแยะเลยโอ้แมวเยอะมากมีแต่รูปแมวทั้งนั้นเลยตรงนี้นะครับจะเป็นร้านกาแฟปิรัญญาคอฟฟี่นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านในกันว่าในร้านปิรัญญาคอฟฟี่เนี่ยมีเป็นอย่างไรบ้างอยู่ในซอยเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมบรรยากาศอยู่ฝั่งด้านนี้อันนี้จะเป็น
เฮือนแม่กำปองนี่ไงอืมนี่ครับตรงนี้คือร้านข้าวซอยกลอยใจนะครับอยู่ด้านนี้ร้านข้าวซอยกลอยใจตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสองตายายนะครับมาซื้อกับข้าวเย็นกันนี่เลยเอาส้มตำด้วยนะครับเอาตำปูปลาครกหนึ่งไม่เผ็ดนะครับพี่ฉีพี่ฉีหัวมันจะตำช่อมนี่ฟังอันนี้เนี่ยมีแกงมีขนมเนี่ยส้มตำเก่าเนี่ยอันนี้หมูนะครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่3นะครับเช้าวันที่3ตอนนี้เวลาตี 5:40 นาทีนะครับวันนี้เงียบสงบมากตี 5:50 นาทีแล้วนะครับตอนนี้ด้านหน้าของเรานู่นเป็นโซนที่เขาเรียกกันว่าโซนถนนคนเดินนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินดูบรรยากาศกันยังไม่มีร้านค้าร้านไหนเปิดขึ้นมาเลยเนี่ยอากาศเย็นสบายเย็นนี่เป็นวันเช้าวันที่3ที่จะอยู่ที่แม่กำปองแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายๆเราก็จะกลับเข้าไปในเมืองเชียงใหม่แล้วนะครับโอ้ยสวยมากไฟสีมันสวยเนาะโทนเช้านี้อาจจะเป็นอีกโทนหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ใช้มือถือถ่ายลืมเอากล้องออกมากล้องอยู่ที่ห้องเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศตรงนี้เนี่ยในระหว่างหมู่บ้านเขาก็จะมีลำธารแบบไหลตลอดเวลาบ้านสวยมากไฟสวยมากมุมที่ถ่ายรูปกำลังสวยเลยไม่มีคนด้วยน่าดูแต่ว่าใจฟุ้งฟิ้งมากเลยนะฟุ้งฟิ้งน้องเป็นเจ้าถิ่นอยู่ตรงนี้บริเวณนี้
เฮ้ยมาลุ่มมาลุ่มโอ้ยมาลุ่มมาลุ่มนี่มาลุ่มโอ้ยทุกคนมาลุ่มโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่จังเลยตัวนี้โอ้ยมาลุ่มมาลุ่มหน้าโหดนะแต่หัวใจฟุ้งฟิ้งมากเลยแต่ละตัวนะโอ้โหหน้าแบบว่าหน้าเฮียมาค่อยมาลุ่ม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 ดูดิมาลุ่มหน้าโหดแต่อยู่ในโหมดฟุ้งฟิ้งอะบริเวณตรงนี้จะเป็นที่ลงรถตู้ของเราครั้งแรกนะครับทุกคนนี่เลยเป็นศูนย์การเรียนรู้นะเขาก็จะมีแบบที่จอดรถเยอะแยะก่อนหน้านี้บริเวณด้านนี้จะเป็นโรงเรียนนะครับแต่ว่าพี่ที่เป็นโฮมสเตย์หรือที่พักเนี่ยเขาก็เล่าว่าที่โรงเรียนเนี่ยเขามี4คนเองคือนักเรียนเล็กน้อยนักเรียนน้อยก็เลยย้ายนักเรียนนะไปเรียนอีกที่หนึ่งนะครับนี่เลยเนี่ยบรรยากาศของโรงเรียนนะครับอันนี้ก็ตอนนี้ก็จะไม่มีนักเรียนอยู่แล้วนะเขาก็จะทำเป็นแบบว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่กำปองประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะครับไปซื้อของกินกันก่อนมีอะไรหรือเปล่านู่นไงนี่ไงมีมะม่วงกับอีมีเค้กด้วยเค้กจะดูบรรยากาศก่อนดินน้ำอยู่ฝั่งด้านนี้นี่นะครับสั่งมาเรียบร้อยก็จะเป็นชาเขียวปั่นนะครับแล้วก็นี่ขนมของเรานี่ตอนนี้เราถึงที่ประตูท่าแพแล้วนะครับทุกคนเรามาลงที่ตลาดวโรรสก็ได้นะครับหรือว่าจะมาลงที่ประตูท่าแพก็ได้นี่เลยเรามาลงที่ประตูท่าแพเพื่อที่จะมาเดินเล่นภายในในเมืองก่อนนะเพราะว่ารถทัวร์ที่เราจองไว้อยู่ที่ประมาณ3ทุ่มตอนนี้ประมาณบ่าย3บ่าย 2:50 นาทีนะครับใช้เวลาเดินทางลงมาจากที่แม่กำปองก็ว่ามันชั่วโมงกว่าๆนิดๆนะครับนี่เลยประตูท่าแพวันนี้นี่นะครับรถของเราที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพวันนี้รอบ 3:30 นนะครับสมบัติทัวร์เดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศแล้วก็ตัวรถด้านข้างนี่เลยด้านข้างตัวรถเขาจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีอยู่แค่ประมาณ20ที่นั่งนะครับม.1 ก.กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ตายเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันนะนี่นะครับคือเบาะของเราในวันนี้เนี่ยลักษณะเบาะก็จะประมาณแบบนี้ก็จะเป็นที่นั่งที่เดียวนะครับแล้วก็ด้านข้างตัวนี้เขาก็จะเป็นแบบนี่ครับเป็นไฟให้เราสามารถที่จะปักได้เหมือนกันเป็นช่อง USB นะครับมีเป็นแบบ 2.1 แล้วก็มีผ้าเย็นที่วางน้ำนะครับ2ที่